ชีวิตบางคนลำบากตลอดชีวิตเราจะลำบากเพื่ออะไรลำบากเพราะมีหรือว่าลำบากเพราะเราหลงในเรื่องของกิเลสหรือเราลำบากเพราะอะไรถ้าเราลำบากเพราะหน้าที่เพราะความดีหรือว่ามีความหวังในอนาคตที่เราจะสร้างตนสร้างตัวทางโลกก็ลำบากเบื้องต้นแล้วเราจะร่ำรวยเราจะสบายในบั้นปลายในทางธรรมเราอาจจะลำบากในเบื้องต้นมาบวชเขาไม่ได้เป็นเหมือนโยมจะไปจะมาไม่ได้มีเครื่องอำนวยความสะดวกมากเพื่อที่จะให้เป็นที่อยู่เป็นที่ภาวนาถามว่าลำบากไหมก็ลำบากฉันก็ลำบากที่เราจะต้องฉันตามอัตภาพหรือว่าฉันตามที่เราฉันได้ไม่ได้ตามใจอยากจะฉันหมูกระทะอยากจะฉันชาบูอยากจะกินเอ็มเคหรืออยากจะไปโน่นอาหารญี่ปุ่นอะไรก็แล้วแต่ละก็ไม่ได้ไปแล้วก็มีนี่แหละแต่เราจะพูดถึงโดยความสมบูรณ์นี่ก็ถือว่าสมบูรณ์มากเลยนะโดยเฉพาะมีคุณแม่ดอกเตอร์มาอยู่คุณแม่ชีดอกเตอร์มาอยู่ไม่ได้ขาดอะไรเลยแต่ว่ากิเลสเรานี่มันเรียกร้องตามอำนาจกิเลสมันก็ไม่เหมือนกันเลยมันดีอยู่มันก็แซ่บมันอยู่แต่ว่าเฮามันก็กิเลสคนโบราณว่าอย่างไรว่ามันหมดแซ่บคือซุ่มถึงซิ่งเพื่อนมันเถอะอันนี้เราถือสิ่งอันเป็นมรรคอันนี้เป็นมรรคเราเสียมดแต่ว่าถ้าฉันหรือว่าบริโภคแบบผู้ปฏิบัตินี่แค่นี้ก็เฟ้อเกินเยอะแล้วนะตั้งแต่เช้ามาจนอาหารก็ดีน้ำปนักก็ดีอันนี้เราก็ไม่ได้ลำบากหรอกจะว่าลำบากก็คือมันไม่ได้ตามใจกิเลสมันไม่ได้กินวันละสองมื้อสามมื้อหรือว่ากินตามที่เราอยากจะกินไปมาอาจจะลำบากไม่มีเครื่องอำนวยความสะดวกสบายแต่มันก็ช่วยให้เราได้ไม่ต้องมีอะไรที่เป็นเรื่องวุ่นวายไปโน่นไปนี่มันก็ดีเลยถ้าเราไปโน่นไปนี่ได้เนี่ยบางทีไม่รู้อะไรบ้างละสารพัดแต่พอมันไปไม่ได้มันก็เลยสบายลำบากอยู่ใจมันอยากไปแต่ว่ากายมันสบายไม่เหนื่อยไม่ต้องไปอะไรมากไม่ต้องไปเสี่ยงโควิดเนี่ยไม่ได้ไปไหนก็สบายอยู่วัดอันนี้เราจะลำบากแต่ว่าขอให้เป็นการลำบากเพื่อบุญให้เป็นทุกข์เพื่อธรรมในการที่จะนำตนไปสู่ความพ้นทุกข์อันนี้คือส่วนหนึ่งสุดท้ายที่นี่ชีวิตที่เราอยู่กับความดีดีในเบื้องต้นดีในท่ามกลางดีในที่สุดหรือว่าเราจะอยู่กับความชั่วชั่วในเบื้องต้นชั่วในท่ามกลางชั่วในที่สุดทั้งความสบายก็ดีทั้งความลำบากก็ดีมีความดีความชั่วอยู่ในนั้นขอให้เราได้ใช้ปัญญาในการที่จะนำพาชีวิตของเรานี่ถ้าจะลำบากก็ให้มันลำบากด้วยความดีเพื่อความดีลำบากที่จะให้เกิดคุณค่าเกิดประโยชน์ถ้ามันจะสบายก็ให้มันสบายอย่างผู้มีปัญญาไม่สบายแล้วไปลำบากในเบื้องหน้าสบายเพราะเราไม่โลภไม่โกรธไม่หลงมากสบายเพราะเราไม่ยึดมั่นถือมั่นมากสบายเพราะเราจะนำตนไปสู่การปล่อยวางนำไปสู่มรรคผลนำไปสู่นิพพานด้วยสติด้วยปัญญาแล้วขอเราได้มีความดีจะลำบากก็ดีจะสบายก็ดีขอให้เอาความดีเป็นแกนในการที่เราจะไม่ประมาททั้งดีซึ่งมีความถูกต้องความดีมันมีความถูกต้องอยู่ในนั้นด้วยนะถึงแม้บางครั้งมันอาจจะเหมือนไม่ถูกใจบ้างแต่มันก็มีความถูกต้องในส่วนที่จะให้เกิดคุณค่าเกิดประโยชน์มันเป็นเหตุดีวันนี้มันก็จะเป็นเหตุส่งผลไปในวันข้างหน้าอันนี้ขอให้เรามีชีวิตอยู่กับความดีนี่ในเบื้องต้นดีในท่ามกลางแล้วชีวิต
ีวิตเราก็จะดีไปจนถึงที่สุด